สวัสดีครับแฟนเพจมิลาออดิโอทุกคนครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่บูธมิลาออดิโอครับผมโรจน์จากมิลานะครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านมาชมที่บูธเรานะครับบูธเราเนี่ยรอบนี้มีไฮไลท์ดีๆเยอะแยะมากมายครับก็เดี๋ยวตามผมเข้าไปชมกันครับว่าที่บูธมิลาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันก่อนเลยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับน้องชายผมครับครับผมคุณพงกิจครับหรือคุณแมนครับครับผู้นำเข้านะครับแบรนด์เครื่องเสียงอันดับต้องเรียกว่าอันดับอันดับหนึ่งเลยแล้วกันครับอันดับหนึ่งในเอเชียนะครับครับเพราะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาสดสดร้อนๆเลยนะครับครับคว้ามาถึงคว้าแชมป์รุ่น SQ นะครับรวมถึงยังคว้าถ้วยรางวัลมาอีกประมาณ 7-8 รางวัลนะครับแบรนด์นั้นคือ Mercury ครับนะครับเดี๋ยวแนะนำเลยครับว่ามีอะไรบ้างในนี้ครับก็ไฮไลท์ของงานในวันนี้ครับผมขอเสนอชุดนี้ครับเป็นชุดลำโพง Mercury ครับ Twitter Aluminum ความใหญ่มันสังเกตว่า28มิลลิเมตรนะครับลองดูได้โครงสร้างใหญ่มากครับตัวนี้เป็นถือเป็นไฮไลท์ของงานนี้ครับเป็น Mercury รุ่น C62 ปกติขายชุดนึงเนี่ย10,000กว่าๆนะครับแต่เราจัดในแคมเปญชุดนี้ Full Set นะครับต้องบอกเลยว่าเพียง 49,500 เนี่ยคุณได้จอ Pioneer กลับไปด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากนี่ผมอยากจะบอกนะว่าชุดนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่าชุดขายดีอันดับ1นะเพราะว่าในงานมอเตอร์โชว์ทุกครั้งหรือมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับชุด Mercury เราจะมาจัดราคาชุดนี้นะครับแล้วขายดีที่สุดในงานครับเรียกว่าชุดขายดีอันดับ1ครับของบูธมิลาเราพี่โรจะฟังเสียงหน่อยไหมครับลองดูครับอันนี้คือจอ Pioneer นะครับแล้วก็ฟังก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเป็นไงครับจริงๆฮอลล์นี้เนี่ยเสียงดังมากครับเราเปิดมานี่ประมาณครึ่งหนึ่งเองนะครับท่านที่ชอบกลางแหลมใสๆเบสหนักๆนะครับชุดนี้นี่ผมบอกได้ว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าลำโพง Mercury ตัวนี้ครับที่คุณแมนบอกเป็นเหล็กหล่อนะครับสวิตเตอร์เนี่ยขนาด28มิลนะครับทนทานมากแล้วก็ลำโพงชุดนี้นะครับยังเอาไปแข่งนะในรุ่นของงานติดตั้งนะครับ ESQL นะครับของ Emma ด้วยแล้วก็ได้ถ้วยมาเยอะแยะเลยนะครับรวมถึง Power Amp Power Amp Mercury ครับตัวนี้กำลังดีมากครับส่วนตัวนี้ก็ขับซับคู่หนึ่งนะครับนี่ฮะเหลือเฟือครับบอกได้เลยแล้วก็ยังได้จอ Pioneer ไปด้วยชุดนี้เพียง 49,500 บาทเท่านั้นนะครับแถมฟรีค่าติดตั้งด้วยครับต้องบอกชุดนี้นอกงานเนี่ยปกติราคาเราจะขายอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าบาทเลยนะฮะนะก็คุ้มจริงๆแล้วก็ยังเดี๋ยวดูรอบๆได้ครับก็ยังมีชุดเครื่องเสียงอีกเยอะครับชุดเครื่องเสียงครับอันนี้ก็เป็นชุดของจอ Android นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ติดตั้งในรถยนต์ครับเป็นระบบ infotainment สามารถออนไลน์ Google Map ได้ YouTube ได้นะครับรวมถึงออนไลน์ Joox ได้ด้วยครับเพียงคุณปล่อยฮอตสปอตเข้าไปสามารถติดตั้งได้รถหลายๆคันไม่ว่าจะเป็น Fortuner นะครับหรือว่าพวกรถปาเจโร่นะครับแล้วก็รถแม้แต่รถเบนซ์เราก็มาพัฒนาติดตั้งลงไปได้ครับในระบบ Android นะครับนะก็จะจัดชุดร่วมกับทาง Pioneer นะครับได้แอมป์1ตัวได้ซับราคาเพียงแค่ 45,500 เท่านั้นเองนะครับในชุดนี้นะฮะได้ลำโพงคู่หน้าคู่หลังแอมป์แล้วก็ซับนะครับฟรีค่าติดตั้งทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคร่าวๆของ Pioneer นะครับมีหลายงบประมาณให้เลือกนะครับเนี่ยครับชุดนะครับแต่อีกไฮไลท์นึงนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแอมรุ่นใหม่ล่าสุดของ Mercury นะฮะตัวนี้นะครับถ้าเปิดวงจรเข้ามาข้างในนะครับตัวเนี้ยเป็นวงจร24ทองคำ 24K เลยนะครับปิ้นทองครับคันนี้ตัวนี้พูดผิดครับอันนี้ครับ Power Amp เนี่ยข้างในเซอร์กิตเนี่ยนะครับเป็นทองเคนะครับชุบทองเคนะครับ24K ถามว่าทำไมต้องชุบเพราะว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่ร้อนนะครับ
การที่เป็นแค่ตะกั่วไร้บนวงจรเนี่ยนะครับมันจะไม่ทนความร้อนตัวนี้ใช้เป็นทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแอมตัวนี้จะทนทานมากนะครับครับก็ตัวนี้เราพัฒนามาจากเครื่องบ้านนะฮะก็จะเป็นปกติขายอยู่ตัวนึงเนี่ยก็ไป 20,000 กว่าๆละ 20,000 ไปปลายนะฮะตัวนึงเพราะฉะนั้นชุดนี้ลองสังเกตดูว่าได้ทั้งจอได้แอมเมอร์คิวรี่รุ่น M420 แล้วก็ M800 ขับซับเมอร์คิวรี่เหล็กหล่ออีกคู่นึงนะครับก็จะได้นะครับในงบประมาณเพียง 69,500 ฟรีค่าติดตั้งด้วยนะครับคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะมาร่วมในงานนี้นะครับมาเข้ามาชมที่บูธมิลาชอดิโอแล้วมีนิดนึงครับผมลืมบอกไปชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ไฮไลท์อีกชุดนึงแล้วปัจจุบันนะครับ2วันเองครับผมเอามาจริงๆผมตั้งใจมาประมาณไม่เยอะชุดเพราะไม่คิดว่าจะขายได้เยอะนะครับรอบนี้มีมา20ชุดตอนนี้หมดแล้วครับอันชุดนี้หมดแล้วนะครับคือท่านที่มาจองมาฟังได้ครับแต่ว่าต้องรอจองไปแล้วราคานี้แต่ว่ารอหลังวันที่20นะครับธันวาของจะเข้ามาอีกรอบนะครับเสียงดีมากครับเป็นแบรนด์ Ground Zero จากเยอรมันนะครับตัวนี้นะฮะก็เพียงงบประมาณ 89,000 เนี่ยแต่ว่าเราสามารถพัฒนาให้ไพโรทท่านยิ่งกว่าเครื่องเสียงของบ้านอีกนะครับก็เดี๋ยวลองชมรอบๆ okay. บูธต่อครับครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมอีกด้านนึงครับเป็นอีกไฮไลท์นึงนะครับตามผมไปดูครับโอเคแล้วเราก็มาชมอีกด้านนึงนะครับคือตัวนี้ครับคืองานนี้ที่มิลาชอดิโอนะครับเราก็มาร่วมกับแบรนด์ครับระดับเขาเรียกว่าระดับต้นๆของโลกครับแล้วก็เป็นอันหนึ่งของยุโรปครับคือแบรนด์โฟคอลครับนะครับแล้วขอเดี๋ยวชมกับคุณปอนครับคุณปอนเป็นผู้จัดการของบริษัทโฟคอลนะครับสวัสดีครับวันนี้ปีนี้ทางโฟคอลก็ได้มาร่วมออกงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกับทางมิลาชอดิโอนะครับปีนี้พิเศษสุดนะครับเราได้นำเสนอลำโพงโฟคอลรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่นักเล่นเครื่องเสียงทุกคนต้องรู้จักซีรีส์นี้เป็นอย่างดีคือลำโพงรุ่น K Series นะครับในอนุกรม ES165K นะครับในงานเนี่ยเราจัดเป็นชุดโปรโมชั่นราคาพิเศษรับรองว่านอกงานหาราคานี้ไม่ได้แน่นอนสำคัญเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับคือลำโพงรุ่นนี้ผลิตและประกอบที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในโรงงานโฟคอลของเรานะครับถัดมาอีกตู้หนึ่งนะครับตัวนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปีนี้นะครับคือรุ่น165FX นะครับวัสดุที่ใช้ผลิตลำโพงเป็นใยไม้จากประเทศฝรั่งเศสถ้านักเล่นเครื่องบ้านทุกคนจะเห็นแล้วจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาเหมือนเครื่องบ้านเลยวัสดุตัวเดียวกันครับที่ใช้ผลิตกับเครื่องบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพเสียงสบายใจได้ว่าให้ความเป็นธรรมชาติสูงนะครับเช่นเดียวกันในงานนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับทางมิลาชอดิโอนะครับยังไงเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมงานและจับจองกันในงานได้เลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับนี่ก็คืออีกมุมนึงนะครับของโฟคอลนะครับแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ไปดูไฮไลท์นะครับรถยนต์นะครับที่เรามาโชว์กันเนี่ยมี4คันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันแรกก่อนเลยครับรถ BM ครับนี่ครับตามไปดูครับเดี๋ยวผมต้องเข้าด้านนี้โอเคตอนนี้เปิดไฟนิดนึงครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถBM คันนี้ผมอยากจะบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับที่บูธมิลาชอดิโอแล้วก็บอกได้เลยว่าเชื่อว่าในงานนี้นะครับบูธอื่นเนี่ยจะไม่มีรถ BM ที่ติดเครื่องเสียงมาโชว์แบบนี้เพราะว่ารถ BM เนี่ยเป็นรถ BM X1 ตัวใหม่ครับใครที่ใช้รถ BM X1 ตัวใหม่เนี่ยอยากให้มาชมคันนี้จริงๆเพราะคันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับเป็นลำโพงแบรนด์ Ground Zero ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำจากเยอรมันครับเป็นลำโพงตรงรุ่นครับที่ทุกอย่างเข้าช่องเดิมทั้งหมดนะครับผมจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็นี่ครับยังมีระบบจอครับเป็นระบบจอตรงรุ่นที่เป็นระบบ Android นะครับจอตัวนี้เนี่ยภาพเราจะสังเกตเห็นว่าจอตัวนี้ภาพจะชัดกว่าจอ BM เดิมครับจอนี้ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นจอที่ตรงรุ่นของ BM เลย
นะครับโดยการที่ผมกด iDrive นะครับแช่ไว้ปุ๊บเนี่ยระบบจะกลายเป็น Android แล้วเราทัชสกรีนได้เลยนะครับผมกลับมาใหม่นะครับนี่ครับ Android นะครับทัชสกรีนเลยครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับดูหนังนะครับนี่ดูหนังได้เลยเปิดเสียงได้เป็นไงครับเสียงกระหึ่มไหมครับอันนี้คือแค่เปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นครับ Power Amp เลยไม่มีวิทยุเดิมหมดนะครับจอตัวนี้เนี่ยก็สามารถจะดูระบบ Android ได้เลยครับซึ่งนอกจากAndroid แล้วที่ดูหนังแล้วนะครับดูนะครับก็ยังมีระบบนี่ครับGoogle Map นะครับอย่างที่เห็น Google Map YouTube นะครับได้หมดเลยนะครับรวมถึงเรามาดูครับระบบเสียงครับผมกดกลับครับง่ายมากครับกดกลับมาเล่นซีดีครับฟังเพลงนะครับเพลงเดียวกันกับตะกี้เลยนะครับฟังง่ายๆอันนี้จะยิ่งชัดกว่าคันตะกี้ครับเสียงเปิดแชมเปญคันนี้นะครับถ้าเรามานั่งฟังตรงนี้เราจะได้นักร้องอยู่ตรงกลางนี้เลยครับเวทีเสียงนักร้องอยู่แถวนี้เลยอั
นี่คือชุดเครื่องเสียงท็อปพาเลทนะครับซึ่งในงานนี้ก็มีใช่ที่บูธมิราชครับที่มีเอารถเบนซ์นะฮะรุ่นใหม่มาโชว์แบบนี้ใครท่านที่ใช้รถเบนซ์ไม่ว่า C class E class นะครับ GLC S class นะครับสามารถมาฟังคันนี้ได้เลยนะครับรวมถึงคันนี้ถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยจอจะใหญ่อลังการเป็นพิเศษครับเพราะว่าคันนี้ก็ได้เปลี่ยนจอตรงรุ่นอีกเหมือนกันต้องบอกว่าที่มิราชเนี่ยครับเป็นผู้นำเทคโนโลยีจริงๆครับเพราะว่าจอนี้ก็เป็นจอรถเบนซ์โดยตรงเลยนะครับซึ่งผมกดปุ่มนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปที่เสียงก่อนนะครับนะครับแล้วผมกดปุ่มแช่ไว้ปุ๊บเห็นไหมครับจะกลับมาเป็นระบบ Android นะครับซึ่งตอนนี้ดู YouTube ได้เลยเห็นไหมฮะดู YouTube ได้เลยครับแล้วจาก YouTube แล้วนะครับผมกดปุ๊บเนี่ยนะครับระบบ Android นี่เห็นไหมมีทั้ง YouTube นะครับGoogle Map ก็มีนะครับหรือจะดูวิดีโอก็ได้นะครับนี่คือระบบครบหมดนะครับของ Android ผมกดกลับมาอีกทีก็เป็นระบบเดิมของรถทันทีนะครับทุกอย่างก็คอนโทรลได้หมดดิสเพลย์ทุกอย่างได้เหมือนเดิมหมดเลยเห็นไหมครับแล้วที่สำคัญเดี๋ยวดูที่ Twitter อีกทีนะครับเพราะว่า TwitterTwitter นะครับลองโฟกัสที่ Twitter ครับผมเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับเหมือนกับรถนะครับสีออกม่วงๆนะครับเหมือนกับธีมสีในรถได้เลยนี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนอกจากเสียงดีแล้วเนี่ยยังสร้างเขาเรียกความสวยงามกับความลักชัวรี่ภายในรถคันนี้อีกด้วยครับก็ท่านที่ใช้รถเบนซ์ครับบอกได้เลยครับมาที่นี่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วมีราคาโปรโมชั่นพิเศษในงานจริงๆครับนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถอีกคันครับเป็นรถ Ford Everest ครับเดี๋ยวตามผมออกไปดูกันครับนี่ครับอยากให้ดูด้านหลังนิดนึงคันนี้เป็นรถ Ford Everest ซึ่งเราได้ติดตั้งงานซาวอลูมิเนียมครับงานนี้เป็นงานที่เราทำอลูมิเนียมแล้วเคลือบผิวสีเป็นไทเทเนียมเลยครับงานนี้รับรองได้ว่าไปดูได้ทุกที่ครับจะไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอนเพราะว่าทำยากจริงครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษรวมถึงดูครับระบบจอภายในครับคันนี้ติดจอ3หัวหมอเลยครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกับผมครับโอเคคันนี้ก็เป็นนี้ครับคันนี้เนี่ยเราได้ติดระบบจอ Android นะครับเราทำเป็น2ระบบแบบนี้คือถ้ารถ Ford Everest ที่เป็นรถซิงค์2นะครับที่อยากจะติดระบบ Android เนี่ยเราก็มีทางเลือกเราสามารถบิ้วหน้าจอแบบนี้บนนี้ให้เลยแข็งแรงเห็นไหมครับแล้วก็สามารถจะเล่นระบบ Android จอ10นิ้วเต็มๆเลยครับแล้วหลายคนก็ถามว่าถ้านั่งตรงนี้แล้วจะบังไหมไม่บังครับผมขับรถนี่สบายมากนะครับแล้วก็เป็นระบบ Android ที่เรามีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็น Google Map YouTube นะครับครบหมดครับแล้วก็เรายังสามารถติดระบบอินเทอร์เฟซ Android ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับออนก่อนขออนุญาตออนนิดนึงครับแล้วลืมบอกไปครับรถคันนี้เนี่ยนะครับระบบจอตอนแรกเป็นระบบซิงค์2ครับ Ford Everest คันนี้ถ้าท่านดูจริงๆแล้วเป็นซิงค์2ครับแต่ว่าที่มิราชเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนระบบเป็นซิงค์3ได้ด้วยนะครับจอตอนนี้จะเป็นระบบซิงค์3แล้วนะครับทัชสกรีนได้เลยครับนี่ฮะเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าฟัง CD FM AM จะเป็นระบบทัชสกรีนแบบที่สัมผัสแบบนี้ละไม่ต้องใช้เล็บหรือของแข็งกดอีกต่อไปนะครับครับเสียงดีเลยครับนี่ครับนะครับแล้วเราก็ยังสามารถใส่ระบบอินเทอร์เฟซ Android ได้ด้วยครับโดยการกดปุ่มนี้แช่ไว้ปุ๊บนะครับระบบจะเข้า Android แต่ตอนนี้เขาหาสัญญาณเน็ตอยู่
นะครับเดี๋ยวเอาไว้เอาเป็นนี้ครับว่าท่านที่สนใจระบบจอตัวนี้เนี่ยครับสามารถมาพูดคุยแล้วก็มาลองทดสอบเล่นของจริงได้ที่นี่นะครับที่มิลาโชริโอครับสำหรับ Ford Everest ครับแล้วเดี๋ยวเหลือคันสุดท้ายครับไปดูอีกคันนึงครับรถที่เป็นรถยอดนิยมของทุกท่านเลยครับรถ Fortuner ครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเดี๋ยวมาดูข้างหลังก่อนครับนี่ครับผมอยากให้ทุกท่านดูว่าถ้ารถใครที่ใช้ Fortuner คันนี้นะครับสามารถมาดูชุดนี้มาฟังของจริงได้เลยครับชุดนี้เพียง 69,500 บาทได้ลำโพง High End ของ Focal แล้วก็ได้ Power Amp รุ่นใหม่ของ Mercury นะครับเห็นไหมครับรถคันนี้เราทำงานให้ดูสวยงามเลยครับนะครับแล้วไปดูที่รถอีกเหมือนกันตัวนี้ครับเราตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้รถ SUV ครับเรามีจอ Android 10นิ้วครับหัวหมอนแบบนี้ครับนะครับให้เล่นทุกคนเล่นได้ตามหัวหมอนเลยนะครับหรือจะมีช้อยเลือกว่าเป็นจอเพดานก็มีนะครับรวมถึงเดี๋ยวไปดูด้านหน้าได้ครับคันนี้จะเห็นว่าคันนี้ในชุดโปรโมชั่นที่เราจัดเนี่ยก็จะเป็นลำโพงนี่ครับ3ทางของ Focal เลยครับร่วมกับ Power Amp Mercury นะครับแล้วรถคันนี้ Fortuner เนี่ยนะครับคันนี้ติดพิเศษครับเพราะว่าเราใส่จอ Android 10นิ้วนะปรับมุมได้เลยนะครับแล้วมีลูกเล่นครบครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมบอกนะ YouTube Google Map ทุกอย่างครบหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับรวมถึงมีไฮไลท์อันครับเดี๋ยวผมให้ดูครับกล้อง360องศาครับแต่ผมยังไม่ปิดประตูครบหมดนะครับรถคันนี้เนี่ยยังมีระบบกล้อง360องศานะครับให้ทุกท่านที่ตอนนี้เป็นเทรนด์นะครับกล้อง360องศาแบบเรียว HD เนี่ยนะครับหลายท่านอยากเห็นว่าเป็นยังไงก็มาดูได้ที่บูธมิลานเลยครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดครับนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บูธกันครับก็โอเคผมอยากจะบอกทุกท่านว่าทุกท่านที่สนใจงานติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์แบบนี้ครับรวมถึงระบบมัลติมีเดียในรถยนต์นะครับขอเชิญได้ครับที่บูธมิลาโชโดครับเรามีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้นะครับท่านที่อยากได้เครื่องเสียงคุณภาพดีๆราคาพิเศษครับก็แวะมาชมได้ที่นี่ครับเรามีพนักงานน่ารักหลายคนครับคอยอยู่ต้อนรับแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านนะครับเรามาชมกันก่อนได้ครับแล้วยังไงติดตามชมกันนะครับแล้วเราจะมีไลฟ์นะครับดีๆทุกวันครับเดี๋ยวคอยตามพวกผมครับใน channel นี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ